นวานิยายเสียงเรื่องเมียมายาประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่47่หล่อนมีอาการออกมาอีกเมื่อถึงเตียงแล้วร่างทางร่างนั่นฟุบลงไปบนที่นอนหนานุ่มสองมือของหล่อนกุมศีรษะเอาไว้ในลักษณะที่เตรียมจะดึงผมในเวลาต่อไปนั่นอ้อยฉันปวดหัวเปรียว ยาอยู่ไหนเขาพยายามที่จะมองหาขวดยาตามมุมต่างๆในห้องนอนแต่ก็มองไม่เห็นเลยในห้องนั้นมีแต่สิ่งสวยงามที่น่ามองไปหมดหล่อนจัดบ้านได้อย่างน่าดูเลยทีเดียวแม้ในายามนั้นเขาก็พอจะมองเห็นว่าในห้องนั้นเป็นอย่างไรไม่ฉันไม่กินยาแล้วล่ะจะตายก็ยอมแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยู่ไปก็เท่านั้น ห่อนพร่ำรำพันออกมาอย่างนั้นและสรัตก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นด้วยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหมือนกันคุณรีบกลับไปนอนเถอะปล่อยฉันไว้อย่างนี้ละค่ะฉันช่วยตัวเองได้หลอนหันหน้ามามองเขาหน้าตาของหลอนมอมแแม,มไปด้วยคราบน้ำตาและเส้นผมที่รุงรงังรุ่ยร่ายตาหลอนบวมช้ำขอบตานั้นแดงกำ ชายหนุ่มจากตระกูลสูงสักมองหน้านั้นอย่างน่าสงสารเขาคิดว่าเปรียวต้องมีปัญหาแน่แต่ปัญหานั้นมาจากไหนกันเล่าจากพี่ชายเขาเหรอเมื่อมีความสงสารเกิดขึ้นชายหนุ่มก็นั่งลงที่เก้าอี้ตัวสวยหน้าเตียงเขาจะทิ้งหล่องไปได้อย่างไรในเวลานี้เวลาที่หล่อนไม่มีใครเลยสักคนพี่ชายเขานั่นจะกลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลงว่าไปไกลขนาดนั้นก็คงต้องค้างคืนแน่เปรียวนิ่งไปแล้วหล่อนทำท่าจะหลับอย่างคนที่ไม่ห่วงใยอะไรเลยทั้งนั้นเพราะรู้แล้วว่าไม่มีทางที่เขาจะไปไหนได้แววตาเขานั้นหล่อนรู้ดีชายปลายไปไหนไม่รอดแน่ค่าถาอะไรจะชะงัดเท่ามายาปวดหัวอีกหรือเปล่านะ เขามากระซิบถามที่ข้างหูแววตานั่นฉายแววอ่อนโยนและเขาก็กำลังนึกถึงเมื่อครั้งนั้นครั้งที่พบเธอคนนี้ที่พัทยาหล่อนน่ารักไรเดียงสาพูดจาออกมาตรงๆแววตาหล่อนเจ้าชู้อยู่ลึกๆเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ที่ค้นพบแววตานั่นด้วยตัวเขาเองและก็เป็นคนแรกด้วยไม่เห็นว่าเปรียวจะตอบออกมาเขาจึงถอยมา และกวาดสายตาไปหากวดยาอีกครั้งด้วยหวังว่าจะพบแน่เพราะหล่อนบอกเขาว่ามียาอยู่ที่บ้านเขามองที่โต๊ะมุมห้องตรงนั้นมีลักษณะคล้ายโต๊ะเขียนหนังสือแต่มีผ้าคลุมสีสวยคลุมไว้อย่างน่ามองมีหนังสือหลายเล่มวางอยู่ใกล้ๆกันกับแจกันสีขาวที่ปกักกลาบสีเหลืองเอาไว้อย่างสวยงามและเขาก็เห็นว่ามีขวดยาเล็กๆวางอยู่ ขวดยาเป็นสีขาวมองเห็นยาเม็ดเล็กที่บรรจุอยู่ในนั้นลักษณะมันเหมือนยาระงับประสาทอย่างที่เขาเคยเห็นใช่ของเปรี้ยวหรือเปล่านะเขาเดินไปหยิบมันขึ้นมาดูไม่มีสลากกำกับเอาไว้ว่าเป็นยาอะไรแต่เขาก็แน่ใจว่าเป็นยาของหล่อนแน่เปรี้ยวทานยาก่อนนะจะได้หลับสบายห,หล่อนกำลังจะหลับอยู่แล้ว เมื่อเขามาขย่าร่างค่อนข้างแรงจึงตกใจตื่นลืมตาขึ้นมามองหน้าเขาอะไรคะทานยาเขาพูดออกมาเหมือนบางคับนิดนิดยานี่เป็นของเปรี้ยวใช่ไหมผมเห็นอยู่ที่โต๊ะนั่นหล่อนพยักหน้านึกในใจว่าเขาคงไม่รู้กระมังว่านี่เป็นยาอะไรหล่อนรู้แก่ใจว่าเป็นยานอนหลับ ก็หล่อนไปซื้อมาเองเมื่อวานนี้ที่ร้านขายยาแถวสะพานควายร้านนั้นมีเภสัชกรนั่งประจําหล่อนบอกว่าหล่อนนอนไม่ค่อยหลับขอยาระงับประสาทหน่อยเท่านั้นเขาก็จัดยามาให้20กว่าเม็ดบอกว่ายานี่ไม่ค่อยแรงนักหากจะทานก่อนนอนก็ทานสองเม็ดเลยและเมื่อได้มาหล่อนก็วางไว้หวังจะให้สามีเห็นแล้วก็ถาม แต่เขาก็ยังไม่กลับมาเลยและหล่อนก็ยังไม่ได้กินสักเม็ดเลยเช่นกันไปไปมามาหล่อนก็ได้มาใช้กับน้องชายเขาแทนซะแล้วก็ดีเหมือนกันแหละหล่อนคิดพ่างรอบยิ้มให้กับตัวเองทานกี่เม็ดเนี่ยยาแรงหรือเปล่าเม็ดเดียวก็พอนะเขาเปิดฝาเทยาลงฝ่ามือก่อนจะหันไปรินน้ำจากโถแก้วบนตัวเลขมาให้ ยาแรงมากเม็ดเดียวก็พอค่ะหล่อนรับยามาใส่ปากหลับได้ก็ดีเหมือนกันนะเราเปรียบเพียอยู่ด้วยดูซิว่าตื่นมาเขาจะอยู่ไหมทานแล้วก็นอนนะขว้างแก้วน้ำลงที่เดิมก่อนจะซุดกายลงนั่งลงไปใหม่อย่างคนที่ตั้งใจว่าจะยืดตรงนั้นไม่ยอมไปไหนแน่วันนี้จนกว่าจะแน่ใจนั่นละ่ะค่ะ หล่อนทำหน้าเย,ยเกยก่อนจะค่อยๆเอ็นกายลงไปใหม่อีกครั้งคราวนี้หล่อนงายหน้าไม่ศบหน้าลงที่หมอนอย่างเก่าคุณกลับไปเถอะหล่อนอูอี้บอกพลางหลับตาพริมคุณเปรียวอย่าห่วงเลยนะ่ะผมจะอยู่หรือจะไปก็อย่ากังวลเลยหลับซะเถอะนะจะได้หายปวดหัวเดี๋ยวผมก็กลับเองแหละเปรวพยพยากหน้าและหล่อนก็ตั้งใจที่จะหลับให้ได้ อย่างไม่คิดกังวลใดๆเลยที่สุดหล่อนก็หลับไปอย่างเหนื่อยและเพลียจัดด้วยนั่นเองหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เปลือยมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อได้ยินเสียงเอะอด,ดังขึ้นมันดังแถวหน้าตาหล่อนเนี่ยแหละใชยปลายนี่เราจะให้แม่ตายเร็วๆงั้นเหรอเราทํำอย่างนี้หมายความว่ายังไงบอกแม่มาสิมันใช้มายาใช่ไหมอินัง นั่นเป็นเสียงหม่อมแม่ของสามีนี่เปรียวยังไม่ลืมตาขึ้นในทันทีแต่เงี้ยหูฟังต่อไปรู้แล้วว่าเวลานี้ท่านมายืนตะเบงเสียงอยู่ตรงหน้าคงในห้องนี้แหละแถวๆหน้าประตูหม่อมแม่อย่าเอะอะไปมานี่ก่อนมาฟังผมอธิบายเสียงลูกชายร้อนรนและเขาก็พยายามที่จะดึงมารดาให้ออกไปจากห้องนั้น เราเกรงว่าจะรบกวนเปรียวที่กำลังนอนนั่นเองใช่ปลายแกคราวนี้เสียงนั่นบอกเปรียวว่าท่านกำลังโกรธอย่างมากทีเดียวนี่แกจะปกป้องนางแพทย์สยานี่งั้นเหรอมันมันใช้เสน่ห์เข้าไปเท่าไหร่พี่ชายแกเข้าไปไหนโอ๊ยนี่แม่จะตายแล้วหมอแม่ครับอย่าพูดอะไรนะ่าเกลียดอย่างนั้นโทร ลูกชายครางออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายนี่มารดาไม่ได้ยอมฟังเสียงอะไรเลยเอาอย่างนี้หม่อมแม่ออกไปก่อนเปรยวเขาจะได้นอนสนิทไม่ไม่ต้องนอนกันแล้วงานนี้น่งตัวเสนียดแม่จะไล่มันออกจากวังน่งเปรยวน่งเปรยวลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะท่านตะโกนออกมา ราวกับเจ็บแขนมากซะจนแทบกระอักเลือดตายลูกชายมีสองคนก็เป็นไปเพราะมันหมดแล้วใครจะทนกันได้เล่าอีนางเปรียวลุกเดี๋ยวนี้จะมายาไปถึงไหนเปรียวขยับกายแต่ตาย,ยังไม่ยอมลืมหลอนยกมือขวายคว้าบทนี้หลอนเล่นได้ไม่ยากหรอกง่ายจะตายไปคุณชายช่วยด้วยเปรียว สรัดกดรีมฝฟีปากร่างจนเจ็บเขาอยากจะทะยานไปที่ร่างนั้นแต่ติดอยู่กับมือทั้งสองของหม่อมแม่ที่ฉุดร่างเอาไว้ท่านกำลังมองไปที่เตียงเพราะนึกสงสัยว่านั่นแม่สะพ้ายคนช่างนั่นกำลังทำอะไรหล่อนเป็นอะไรนักหนาหรือถึงนอนอยู่อย่างผิดสังเกตแบบนี้ก็ท่านมาด่าเปล่าๆยังไม่รู้ตัวอีกแนะ ปวดช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีแล้วร่างของเปรียวก็ดิ้นทุรนทุรายอีกครั้งไม่ไหวแล้วคุณชายสรัตสลัดแขนออกจากการจับกลุ่มของมานดาเขาปราดไปหาเปรียวที่ดิ้นรนอยู่นั้นอย่างตกใจเปรียวเป็นอีกแล้วเหรอเปรียวโธ่นี่จะทำยังไงมันเป็นอะไรนะชาย มอมยุคนทอนชักจะตกใจตามเมื่อเห็นท่าทางของทางลูกชายและของลูกสะพ้ยเปลวเอายาอีกนะเขาไม่ตอบมารดาหากแต่หันไปคว,ว้ากวดยานั้นมาเทลงฝ่ามือเปลวค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยท่าทางบอกให้รู้ว่าเจ็บปวดเอายามาสักสิบเม็ดเลยนะเอามาให้หมดไม่ได้หรอกเม็ดเดียวพอยามันแรงนะเปลว เอาทานซะจะได้ทุเลาเขาโอบประคองรลอนต่อหน้ามารดานั่นแหละจนอย่างนี้แล้วจะมายืนด่าอยู่ก็ตามใจเอาอีกฉันอยากกินให้ตายไม่ทรมานหล่อนขยับกายจะมาเอายาที่ตั้งวางอยู่นั้นทั้งขวดเพื่อทำอย่างปากว่าแต่เขาปัดขวดยานั้นกระเด็นไปไม่เอานะเปยว มันอันตรายมากทานแค่นี้ก็พอก่อนหากไม่หายค่อยทานใหม่ไงล่ะเชื่อฉันเถอะนะเขาก้มลงกระซิบบอกเวลานั้นเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนเตียงทางร่างแล้วและดูเหมือนว่าหม่อมยุคนอรจะทนไม่ไหวแล้วทันสะบัดหน้าเดินออกจากห้องนั้นไปอย่างรวดเร็วหม่อมแม่คะมีอะไรหมอมราชวงศ์หญิงสริน เดินออกมาเปิดประตูให้มารดาด้วยท่าทางตกใจนี่เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วเธอเองนั้นก็เพิ่งจะเข้านอนเพราะพรุ่งนี้มีสอบที่มหาวิทยาลัยจึงต้องดูตำราดึกหน่อยพอเปิดประตูออกมาก็เห็นมารดายืนหน้าบึ้งอยู่หญิงกลางหม่อมแม่มีอะไรคะหน้าตาแบบนี้มาหากลางเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่เรือนพี่ชายเขานะ ท่านสั่งด้วยน้ำเสียงสะบัดบ่งบอกอารมณ์ว่าไม่ปกตินักก็ท่านนอนอยู่ดีๆเมื่อสักพักนั้นใหญ่แม่บ้านนั่นก็มาปลุกด้วยคำพูดอีฉันเห็นคุณชายปลายอยู่ที่เรือนคุณชายต้นเจ้าค่ะอยู่กับคุณเปรียวและเมื่อท่านรีบรุดไปนั้นก็เห็นคุณชายเล็กนั่งสับประโตกอยู่ที่หน้าเตียงที่มีนางเปรียวตัวร้ายนั่นนอนหลับอยู่ ไปที่เรือนนั่นทำไมคะวันนี้พี่ชายไม่อยู่นี่เข้าไปหัวหินกับท่านลุงหญิงสาวเอ่ยออกมาด้วยความสงสัยแล้วก็ให้รู้สึกยุ่งยากใจใสนักเมื่อนึกถึงว่าหม่อมแม่จะให้ไปเฝ้าดูพฤติกรรมเปยวอีกระมังทุกครั้งที่พี่ชายไม่อยู่นั่นแหละที่หม่อมแม่ให้ไปเดินด้อมดอม,มองมองดูพี่สะใภ้คนสวยแล้วจะเกิดเรื่องราวอะไรนักหนาก็ไม่รู้แม่รู้ ว่าพี่แกเขาไม่อยู่แต่น้องชายแกอยู่นะน้องชายชายปลายนั่นหรอคะทำไมคราวนี้หล่อนใจสั่นขึ้นมาเฉยๆท่าทางของชายปลายกับเปรียวนั้นแปลกอยู่ซะด้วยเขาไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าแม่นั่นแทนพี่ชายกระมังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนอนละเมอเพอ้อพกทำอยัางกับเล่นละครแม่ทนดูไม่ได้ก็เลยมาตามแกนี่ไง มาหาแม่ซะก่อนที่จะถลำมไปอีกคนนึงหม่อมแม่อะไรจะขนาดนั้นคะเนี่ยร้องอย่างตกใจไปเถอะนะอย่าชักช้าเดี๋ยวไม่ทันการบอกตรงๆเลยนะว่าแม่ไม่สบายใจมันสังหอนว่านางนั่นนะ่ะจะมาเอาลูกชายแม่ที่เหลืออยู่ไปเอาไปเพราะมายาของมันที่มีมากมายหม่อมแม่ ปลายชายปลายหญิงกลางเดินมาหยุดที่หน้าประตูห้องนอนของพี่ชายคนโตเห็นน้องชายคนเล็กกำลังห่มผ้าให้เปลวอยู่ท่าทางนั้นเห็นแล้วหญิงสาวก็ใจหายดูเขาจะทะนุถนอมเปลวเหลือเกินท่าทางชายปลายเปลี่ยนไปมากเขาเคยเกลียดเปลวน่นาแล้วทำไมวันนี้เขาเปลี่ยนไปมากไปเพียงนี้เชียวหรอ เขาทำเสียงบอกว่าอย่าเอะอะก่อนจะค่อยๆถอยออกอย่างระมัดระวังเบาครับพี่กลางเดี๋ยวเปรียวเขาตื่นชายปลายบอกพี่ซีว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหญิงสาวถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นระริกกลัวเรื่องราวจะไปกันใหญ่โตชายปลายทำเหมือนว่าเขามีอะไรกับเปรียวอย่างนั้นแหละพี่กลาง ผมจะบอกบทที่48ใครเขาจะเชื่อใครเขาจะเชื่อว่าชายปลายไม่ได้คิดอะไรกับเปรียวนั่นเมื่อได้รับฟังเรื่องราวแล้วหม่อมราชวงศ์คนพี่ก็ถอนหายใจยาวออกมาใครที่บ้านนั่นพี่ชายใช่ไหมครับเขามองหน้าพี่สาว รู้ว่าพี่สาวทุกขร้อนสนักหนากับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แต่เขาก็ทำไปเพราะมนุษยธรรมใครจะปล่อยให้เปลวเป็นไปต่อหน้าต่อตาได้กันเล่าพูดกับพี่สาวตาก็ชำเลืองมองไปทางด้านหลังของพี่ชายที่นั่นหญิงกลางสั่งให้คนไปคอยเฝ้าดูแลเปลวแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาอีกนะ้าชายปลายเรานี่ก็ทำไม่ถูกนะ นั่นน่เมียพี่ชายต้นนะอย่ารีอ่านเธอหยุดพูดทันทีเพราะน้องชายนั่นหันมามองตาด้วยแววประหลาดเหมือนเขาจะสะท้อนอะไรบางอย่างออกมาจนพี่สาวรู้สึกผมไม่ปีนหรอครับต้นหิ้วนะ่ะรับรองได้จะปีนก็ต่อเมื่อแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรต่อสาราตก้าวไปจากที่นั่นเขาตรงไปที่ห้องของเขา ไม่ปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ใครอีกต่อไปทุกคนไม่มีใครหวังดีกับเปรียวเลยแม้แต่พี่สาวเขาเดี๋ยวนี้เธอปากจัดพอๆกับมารดาไปซะแล้วเขาแต่งตัวใหม่ไปหาเพื่อนดีกว่าแล้วชายหนุ่มก็ออกจากวางไปอย่างคนที่อารมณ์ไม่ปกติทั้งที่อดที่จะห่วงคนที่นอนอยู่บนเตียงนั่นไม่ได้เปรียลคงจะหลับไปอีกเพราะฤทธิ์ยา เขาภาวนาให้หล่อนหายจากอาการปวดหัวอย่างรุนแรงนั่นเร็วๆเถอะส่งสารหล่อนอย่างเหลือเกินแล้วเขาหายไปทั้งวันและกลับเข้าวังเมื่อมืดค่ำแล้วพบพี่ชายคนโตก่อนใครเลยที่ทางเดินแยกตรงสนามหน้าวาังนั่นชายต้นหน้าบอกบุไม่รับเลยนั่นแสดงว่าเขารู้เรื่องนั่นแล้วจากปากใครนะหญิงกลาง หรือว่าหม่อมแม่กันแน่หากกับหญิงกลางก็คงไม่เท่าไรแต่คงจากหม่อมแม่แน่ดูซิหน้าตาแบบนี้แน่นอนเลยไปคุยกันหน่อยนะชายปลายไม่มีอะไรจะคุยด้วยหรอกครับหากว่าจะฟังจะคุยเชิญไปถามเอากับหม่อมแม่ท่านเถอะผมไม่มีอะไรจะคุยเอ๊ะ ชายปลายอย่าทำโยกโยนะ่ะพี่อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไปยังไงมายังไงแล้วพี่ก็มีอะไรจะบอกเธอด้วยนะมานนี่นะโง่แล้วยังจะอวดฉลาดอีกด้วยเขาดึงร่างน้องชายไปทางศาลาเล็กข้างสนามอากาศมืดเย็นมากแล้วเพราะเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วแต่ก็ยังพอที่จะมองหน้ากันได้อยู่ชายปลายมองหน้าพี่ชาย เห็นสายตานั่นก็รู้ว่าฝ่ายนั้นก็ทุกข์ร้อนเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องอะไรเขาไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้เขามีเรื่องที่ไม่สบายใจแน่ก็จากหมอมแม่นั่นแหละไม่มีผิดหรอกผมจะเล่าว่าพบเปียวยังไงแล้วก็พอนะครับแล้วชายปลายก็เล่าเรื่องราวที่เขาไปพบเปียวข้างทางให้พี่ชายฟังอย่างละเอียด ไม่ได้ปิดบังอำพรางเลยพอได้ฟังน้องชายเล่าชายต้นก็ถอนหายใจยาวๆออกมางานนี้คนผิดก็คือเปรียวนั่นเองไม่มีใครหรอกเปรียวไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเขากลับมาตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากชายปลายออกจากวางไปเดี๋ยวเดียวเขาก็มาเมื่อรู้จากหญิงกลางว่าเปลวป่วยหนักเมื่อเขาเข้าไปในห้องนอนปรากฏว่าเปรียวหลับสนิท เขารีบพาเปรียวไปโรงพยาบาลทั้งที่หลับอย่างนั้นมารู้ว่าเปรียวหลับไปเพราะยานอนหลับที่กินเข้าไปหลายเม็ดทําให้หมอตรวจเช็กทั่วทั้งตัวของภรรยาไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน,ไหนเปรียวไม่มีอะไรผิดปกติเลยเปรียวหลอกน้องชายเขาเพราะอะไรข้อนี้แหละที่เขาระแวงนักจนต้องมารอพบหน้าน้องชายอยู่ที่สนามนี่เขาต้องบอกน้องชายว่า เปยวไม่ได้เป็นอะไรเปรียวทําไปเพราะมารยาเขาจะได้ไม่สนใจยายดีเปรียวอีกแต่เขาจะไม่บอกเปรียวไม่พูดว่าเปรียวอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าที่จะว่าเปรียวเขากลัวเปรียวหนีไปเขาทนไม่ได้พี่จะบอกให้นะวันนี้พี่พาเปรียวไปหาหมอมาเปรียวไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นที่เขาเป็นตอนเราเห็นนั่น เพราะเขาแกล้งเป็นที่สุดชายต้นก็บอกน้องชายแกล้งเป็นน้องชายร้องออกมาแววตาตื่นตกใจเปรียวทำอย่างนั้นทำไมหรือจะเป็นเพราะเพราะเปรียวโอ้ยจำไว้นะชายปลายอย่ายุ่งกับเปรียวอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาก็ไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นพี่จะจัดการกับเขาเองเพราะเขาเป็นภรรยาของพี่ พี่ชายก้าวลงจากศาลาไปแล้วแต่น้องชายยังนั่งซึมอยู่อารมณ์เรื่นรมแสนหวานเมื่อเช้าที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุนั้นค่อยๆเลือนหายไปแล้วใบหน้าเปรียวปรากฏในห้วงนึกเปรี่ยวเธอมันมายานั่นยังไงมืดๆคำๆชัยปลายแน่แม่เรียกก็ทำไม่ได้ยินนั่นเป็นเสียงของหม่อมยุคนทอน ความจริงท่านมาแอบยืนฟังอยู่ตั้งนานแล้วรู้เห็นหมดทุกอย่างนั่นแหละแต่กแกล้งทำเป็นว่าเพิ่งมาท่านยิ้มกับตัวเองงานนี้ลูกชายคนเล็กหูตาสว่างขึ้นแล้วเหลือแต่ลูกชายคนโตซึ่งท่านหวังว่าคงไม่นานหรอกที่เขาจะหูตาสว่างขึ้นมาบ้างเวลานี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วน่าขอบใจหมอที่โรงพยาบาลนั่นแท้ที่ให้ความจริงแก่ลูกชายของลอน แม้ค่ำคืนจะย่างกลายเข้ามาจนมืดมิดแต่ใจของหม่อมยุคคนทอนก็สว่างสวยแม้จะไม่เต็มใจดีนักแต่ก็ดีกว่าเมื่อวานนี้ตั้งมากมายเลยทีเดียวเปรียวยังหลับอยู่เมื่อเขาก้าวเ,เข้ามาในห้องนั้นเขาเข้ามายืนดูหน้าเธอใกลๆ้ๆหน้างามอ่อนยาวนั้นดูไม่มีพิษสงอะไรเลยในยามหลับอย่างนี้ เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาในสองวันนี้เปลวเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขาก็ไม่อยากจะคิดอีกนั่นแหละเขากลัวใจตัวเองเจ็บเจ็บแล้วเขาก็คงทนไม่ไหวมันคงเจ็บมากใจเขาทนไม่ไหวหรอกแค่คิดว่าเปลวจะไปเท่านั้นใจเขายังรับไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นความจริงเล่าเขาจะรับไหวหรอ ลอนพลิกกายไปทางหนึ่งไม่สนใจไม่รู้ตัวว่ามีใครมายืนมองอยู่หรือเปล่าเพราะฤทธิ์ยานอนหลับนั่นแหละหล่อนกินมันเข้าไปมากหน่อยเพราะอยากจะเล่นอย่างสมบทบาทก็เลยเป็นอย่างนี้แหละหลับไม่อยากตื่นไม่รู้ว่าวันนี้เขาพาตัวเองไปไหนมาบ้างรู้แต่ว่าอยากจะนอนให้มันยาวไปเลยในยามนี้เปลวนึกถึงแต่คุณชายปลาย คุณชายปลายอยู่ในความนึกคิดก้นบึ้งหัวใจจนละเมอออกมาดังๆคุณชายปลายคุณชายปลายอย่าไปไหนนะคะเขาชะง,งักกันเมียเขาละเมอละเมอหาน้องชายเขาเปรียวแน่นอนแล้วว่าเปรียวมีใจกับชายปลายเข้าถอยไปทางด้านหนึ่งเรียกว่าเซไปเลยทีเดียวก่อนจะนั่งแปะลง อย่างไม่มีเรี่ยวแรงความคิดของเขาเป็นความจริงหม่อมแม่เขาไม่ได้ใส่ไฟอย่างที่เขาคิดเมียแก่มันเจ้าชู้ดูซิมันทำจะเป็นจะตายเพื่อให้ชายปลายอยู่เฝ้ามันที่หน้าเตียงทำเป็นปวดหัวจะตายแล้วเจ้าน้องชายคนซื่อของแกก็เชื่อมันแกดูเมียแกดีๆนะชายต้นหากว่าไม่เชื่อที่แม่พูดนี่ก็ตามใจ สักวันจะรู้สึกทีแรกหมอแม่เชื่อว่าเปรียวเป็นมากจริงเมื่อเขากลับจากหัวหินนั่นก็บอกให้หญิงกลางรีบบอกเขาให้พาเปรียวส่งโรงพยาบาลอย่างรีบด่วนแต่แล้วเปรียวกลับไม่เป็นอย่างที่กลัวกันเปรียวใช้มันยาหน้าเขาร้อนเผาเขาจะทำอย่างไรเมียรักของเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วโอ๊ยปวดหัว เรานี้เปรียวปวดหัวขึ้นมาจริงๆเพราะนอนมากไปหน่อยนั่นเองตาพร่าเมื่อยามที่จะมองรอบกายเวลานี้เขารุกขึ้นเดินเร็วๆม,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 มาที่เตียงเปรียวพอเถอะไม่ต้องเป็นอะไรอีกต่อไปแล้วเขาตะโกนออกมาดังๆแล้วเปรียวก็มองหน้าเขาถนัดในนาทีนี้เองคุณชายเปรียว พอเห็นแววตาใส่ซื่อที่จ้องมองมานั่นชายต้นก็ใจไหวยววบหน้าอย่างนี้ตาอย่างนี้นะหรือที่มีมายาไม่เขาไม่อยากจะเชื่อคุณชายนี่เปรียวเปรียวเป็นอะไรอ้อปวดหัวฮะแล้วหล่อนก็ทำหน้าเยเกเพราะเจ้าความเจ็บปวดแล่นมาเป็นริ้วเลยทีเดียวเปรียวนี่ปวดจริงเหรอเนี่ย เปียวจะโกหกคุณชายทำไมกันโกหกเราได้อะไรหรอไม่เชื่อก็ถอยไปสิไปที่อื่นเปรียวหายากินเองได้เมื่อก่อนนี้ไม่มีใครเปรียวยังอยู่ของเปรียวได้เลยใจชายต้นวูบหายเขาร้องอุทานออกมาอย่างตกใจคำหนึ่งก่อนจะดึงร่างของเปรียวเข้าไปกอดไว้ความรู้สึกอย่างหนึ่งก่อกินใจจนต้องเม้มปากเพราะเสียวใจวูบเปียวจา๋า นี่ไม่ใช่ยาแก้ปวดหัวและเปรียวก็ไม่ต้องการหรอกออกไปไกลๆเลยค่ะฉันเป็นอย่างนี้แหละเป็น,ปนหๆหายๆจนบางคงคิดว่าฉันน่ะมารยาสาไทยไม่มีใครว่าเปรียวนะเออเดี๋ยวฉันจะหายาให้อย่าลุกเองนะเปรียวฉันไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหละฉันรักเปรียวนะเขาละล่ำละลากอย่างน่าสงสารแต่เปรียวไม่มีใจ ไม่มีตาสำหรับสามีสุดที่รักคนนี้ซะแล้วเมื่อก่อนนี้หล่อนเรียกมันว่าความรักกับความรู้สึกที่มีต่อเขานั่นแหละแต่วันนี้เมื่อพบเจอใครอีกคนหนึ่งหล่อนได้พบกับความรู้สึกในใจอีกอย่างหนึง่งและหล่อนก็เรียกมันว่าความรักหล่อนรักคุณชายปลายนั่นแน่ไม่ได้รักสามีคนนี้หรอกแต่เปรียวหล่อนร้องออกมาอย่างรำคาญจัด เขายุ่งกับหล่อนมากไปแล้ววันนี้หล่อนรำคาญเขาสนักเปลวไม่รักคุณชายแล้วเปลวไม่รักเขามองหน้าภรรยาอย่างตื่นตะลึงเปลวทำไมละ่ะทำไมคุณชายเคยรักเปลวอย่างที่ปากว่าไหมเคยไหมไปไหนก็ไม่เคยเอาเปลวไปด้วยเลยหายไปเป็นวันเป็นคืนหน้าแม่คุณชายหน้าน้องสาวคุณชายเปลวก็เข้าหน้าเขาไม่ได้ หน้ามันต่างระดับกันซักแค่ไหนอยากจะรู้นะักเปรียวก็มีหัวใจเหมือนกันนี่เหมือนพวกญาติโกโหติกาของคุณชายนั่นแหละแต่คุณชายเคยคิดจะพาเปรียวไปหาไปพูดอะไรให้มันดีขึ้นบ้างไหมเคยไหมไม่เคยเลยแล้วเราจะอยู่กันต่อไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เปรียวเป็นบ้าไปอย่างนั้นเหรอเสียงของเปรียวไม่เบาเลย หล่อนตะโกนจนคนในวังนั่นได้ยินกันเกือบหมดทุกคนโดยเฉพาะหมอมยุคคนทอนที่เดินไปมาสังเกตการอยู่ด้านนอกนั่นถึงกับตกใจยืนนิ่งงันไปเลยทีเดียวให้เปรียวไปสิปล่อยเปรียวไปเปรียวต้องการอิสระไม่ต้องการถูกขังอยู่อย่างนี้เปรียวจะไปแล้วหล่อนก็ร้องไห่ร้องอย่างเอาเป็นเอาตายในใจห่วงหาแต่คุณชายปลายอย่างทดท้อใจ เขาไปไหนทำไมเขาไม่มาอยู่เฝ้าดูอาการของหล่อนอย่างเมื่อวานนี้เขาทำไมไม่มาเพราะนายพี่ชายเขาที่กลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอคอยดูนะพรุ่งนี้จะแอบไปหาเขาให้ได้เลยคอยดูสิเปรียวจา๋าอย่าร้องไห้นะคนดีคุณชายต้นพยายามที่จะปลอบโยนหล่อนแต่หล่อนถอยหนีไปจนสุดขอบเตียง ความรักความหลังไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจหล่อนอีกต่อไปแล้วเพราะเวลานี้ในใจหล่อนมีแต่เขาเท่านั้นเขาคนที่หล่อนฟันหาทั้งยามหลับยามตื่นเขาไม่ใช่สามีของตัวเองนี่เอาอยานะเดี๋ยวฉันจะหาให้อย่าทำหน้าอย่างนั้นเลยเราค่อยๆพูดจาก,กันนะเปรียวเปลียวจะเอายังไงบอกฉันนะขอร้องอย่าตะโกนดังๆอย่างนี้ เสียงเขานุ่มนวลแต่เปรียวเมินหน้าปิดหูตัวเองเอาไว้ไม่ต้องการที่จะได้ยินเสียงเขาเลยสักนิดหนึง่งหล่อนเริ่มคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวอย่างที่หล่อนร้องตะโกนออกไปจริงๆไม่ใช่ว่าหล่อนสรรหามาพูดเองอย่าไม่มีเหตุผลเขาเป็นอย่างที่หล่อนร้องออกมานั่นแหละเปรียวจะร้องก็รู้ละ่ะว่าคุณชายฟังไม่ได้คุณชายไม่เคยพบไม่เคยเห็น ทำไมเปลวจะไม่รู้ตัวเองได้สามีผู้ดีอย่างนี้รู้รู้ถึงใจเลยนะเปลวนี่เราพูดกันดีๆไม่ได้เหรอนะเปลวนะคิดถึงความหลังตอนที่เรารักกันใหม่ๆบ้างสิเขาเข้าถึงตัวหล่อนแล้วแต่ไม่กล้าที่จะกอดหรือทําอย่างไรเปลวเวลานี้ฤทธิ์มากจะตายไปใครจะกล้าสุมสี่สุมห้าจบบทที่สี่สิบด